ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรนก็จะมาชวนทุกคนทำทรงผมง่ายๆนะคะที่เหมาะจะไปงานกลางคืนไม่ว่าจะเป็นงานปาร์ตี้งานอีเวนต์หรือว่าไปดินเนอร์กรุบกริบกับเพื่อนก็เหมาะมากเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มทำผมกันนะคะอันนี้เนี่ยเรนก็เพิ่งไปสระผมมาด้วยเจ้านี่เลยนี่เลยนะคะก็คือ TRESemmé Hair Fall Control เป็นแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์นะคือรันเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาผมเสียมาตลอดเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทำสีผมแล้วก็ยังจะชอบทำผมอีกนะคะก็คือชอบดัดผมหนีบผมใดผมก็คือใช้ความร้อนกับผมตลอดเวลาเลยนะซึ่งมันก็ทำให้ผมเสียหนักมากนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาผมร่วงตามมาด้วยช่วงหลังๆมาเนี่ยเราก็เลยพยายามจะหันกลับมาดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเรานะคะจนได้มาลองใช้เจ้าตัวนี้TRESemmé Hair Fall Control คือลานาลองใช้แล้วรู้สึกปลื้มมากเลยนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ไปลองเหมือนกันนะเขาเนี่ยจะเป็นสูตรช่วยซ่อมแซมผมร่วงจากการทำลายผมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกัดดัดยืดย้อมโดยเขาเนี่ยมีเทคโนโลยีบอดี้แพร์นะคะที่ช่วยซึมซับการเชื่อมสมานแกนในของเส้นผมที่อ่อนแอทำให้ผมเนี่ยกลับมาแข็งแรงนะคะช่วยลดผมขาดหลุดร่วงได้ถึง 98% จากครั้งแรกที่ใช้คือตอนแรกอ่ะเราลองใช้เพราะว่าอยากเห็นผลลัพธ์เรื่องผมร่วงแต่คือพอได้ลองใช้แล้วอ่ะรู้สึกว่านอกจากปัญหาผมร่วงจะดีขึ้นแล้วอ่ะยังรู้สึกผมนุ่มลื่นสุขภาพดีขึ้นด้วยนะคือเหมือนเห็นผลแบบคูณ2เลยใครที่มีปัญหาผมเสียผมร่วงจากการทำสีผมใช้เคมีกับผมว่าใช้ความร้อนกับผมต่างๆเนี่ยขอแนะนำเลยนะคือน้องเขาเนี่ยช่วยเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดจริงๆบอกเลยว่าจะกี่เคมีก็ไม่มีร่วงด้วย TRESemmé Hair Fall Control โอเคตอนนี้ก็คือผมสะอาดบำรุงผมเรียบร้อยพร้อมทำผมนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทำผมกันเลยดีกว่านะโอเคทรงแรกเนี่ยเราก็มีอินสไปเรชั่นมาจากเจนนี่แบล็คพิงค์นะคะก็จะเป็นทรงที่เขาแบบติดกี่เดียวอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาเริ่มจากการแซกกลางกันก่อนดีกว่านะจากนั้นนะคะง่ายมากๆแล้วก็จะติดกิฟต์ที่ร้านสั่งมาจากช้อปปี้อย่างนี้ไปเลยนะเดี๋ยวมาลองติดกันวิธีติดให้ง่ายๆนะคะก็คือให้ทาถูไปก่อนอันที่2แล้วก็เป็นอันสุดท้ายนะคะจัดโพสิชันให้น้องนิดนึงนะเสร็จแล้วก็ติดปากเลยสำหรับทรงที่สองนะคะรันจะมัดผมแล้วก็จะผูกโฟเป็นโฟจะเน้นมัดต่ำๆนะIt won't leave. My friends say, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Get out of what you call home. Your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own. But baby, it's not the lie. Remember you are me. I try to fly. Work, work, work. But it doesn't work. I try to say something.ทรงต่อไปเราจะทำเป็นทรงมัดผมครึ่งหัวนะคะแต่เพื่อให้มันดูมีอะไรมากขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นบันอย่างนี้นะก็เดี๋ยวมาลองมัดกันเลยเดี๋ยวทรงต่อไปนะคะมันจะเพิ่มความหวานกรุบขึ้นนิดนึงด้วยการเก็บผมไปด้านหลังแล้วก็ติดกิฟต์นะคะนี่ทุกคนจะอวดให้ดูว่าจากแต่ก่อนอะที่ไม่ว่าจะหวียังไงผมก็จะร่วง10หวีออกมาไม่หยุดนะแต่ว่าตอนนี้อะไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะคะเพราะว่าผมแล้วนะแข็งแรงขึ้นจากการใช้ TRESemmé Hair Fall Control นะวิธีก็ง่ายมากๆนะคะให้จับผมทั้งสองฝั่งแล้วก็Baby, it's not the lie. Remember, you are me. I try. จากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นกิ๊กแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็มาถึงทรงสุดท้ายนะคะทรงสุดท้ายจะเป็นทรงที่ดูเรียบหรูที่สุดนะนั่นก็คือทรงโลบันนั่นเองก็เดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกก็ให้รวบผมอย่างนี้เลยนะคะมาต่ำๆรอบที่3เนี่ยมันจะออกมาแค่ครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วมันจะมีผมที่เหลืออยู่ด้านล่างอย่างนี้ใช่ไหม
ก็ให้เอาม้วนๆแล้วก็แล้วผมที่เหลืออีกเนี่ยก็ให้สอดเข้าไปใต้หนังยางที่เรามัดไว้ที่แรกนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยก็จบกันไปแล้วนะคะกับไอเดียทรงผม5ลุคที่หมอจะทำไปงานกลางคืนนะคะไม่ว่าจะเป็นงานดินเนอร์เป็นงานปาร์ตี้กับเพื่อนหรือว่าไปแบบนั่งชิลรูฟท็อปอะไรเงี้ยก็ได้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องลุนด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมาอีกเยอะๆเลยนะก็วันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเอาจริงๆแค่สองวันนะคะแรงปะ